ันนี้คือเห็ดหางแม่ไก่หรือเห็ดเดี๋ยวก่อนนะคะคิดชื่อเข้าก่อนเห็ดdiacetyl ค่ะ saddle เรียกชื่อเขายังไม่ถูกนะคะที่ตัดมาวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นเหมือนกับทั้งแตงกวาทั้งแตงโมคือมันจะเป็นกลิ่นมันมีหลายกลิ่นผสมกันแล้วก็กลิ่นหอมของเห็ดหลายๆอย่างด้วยนะคะนี่แหละค่ะที่เก็บมามีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กปนกันดอกใหญ่ดอกเล็กปนกันเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยแล้วภูมิใจมากนะคะนี่แหละค่ะถ้าเดินอีกก็จะต้องหาเจออีกค่ะแต่ที่แย่คือมันจะมี poison ivy เยอะมากเป็นอันตรายมากนะคะไม่ได้เป็นคนมาเจอนะคะพี่เขาเป็นคนมาเจอแล้วก็พี่เขาพามาตัดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะตัดเลยนะคะนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าหอมอันนี้หอมเหมือนแตงกวามันแปลกค่ะดอกเนี้ยหอมเหมือนแตงกวาเลยค่ะเหมือนแตงกวาจริงๆคราวนี้มาดอกนี้นะคะดอกนี้ค่ะอุ้ยดอกนี้ง่ายแสดงว่าดอกนี้อ่อนเฮ้ยดอกนี้ง่ายค่ะดอกนี้ตัดง่ายดอกมันเลื่อนใหญ่กว่าง่ายดอกนี้ดอกใหญ่แล้วสวยค่ะตัดง่ายด้วยนี่เนี่ยค่ะดูดอกเนี้ยแล้วข้างหลังก็สวยค่ะแล้วตัดง่ายง่ายค่ะดอกเนี้ยหอมชื่นใจหอมชื่นใจค่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปอีกดอกนึงตรงนี้ค่ะนี่โหตัดง่ายง่ายนี่ค่ะนี่หอมแตงเหมือนแตงกวาเลยค่ะเนี่ยมันแปลกมากค่ะดอกเนี้ยหอมเหมือนแตงกวาจริงๆค่ะหอมหอมค่ะหอมมากนี่แหละค่ะที่ตัดมาวันนี้4ดอกที่ขอนนี้นะคะขอบคุณมากนะคะอุ้ยพอจับเขามันจะดังสู้ๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเลยนะแต่จะตัดแค่ดอกนี้ค่ะจะตัดแค่ดอกนี้ไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดมันต้องตัดสองมืออุ้ยไม่ถนัดเลยนะคะนี่ได้ละนั่นนี่ค่ะหอมเหมือนแตงกวาหอมหอมจังเลยข้างหลังเขาจะเป็นโพลีพัวคือไม่เป็นกลีบนะคะจะเป็นลักษณะเช่นนี้สองดอกนี้เอาไว้ให้โตค่ะค่อยมาตัดเดี๋ยวจะตัดนี่นะคะโอ้โหแล้วต้นไอวี่ดูสิเนี่ยค่ะPoison Ivy นะเนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะที่เหมือนใบมะตูม
ตัดดอกอ่อนก่อนจะลองตัดเอาแค่อย่างเนี้ยต้องตัดเฉพาะแล้วกางเกงไปโดนพอยซ์ไอวี่เนี่ยมันไม่เป็นไรใช่ไหมคะเนี่ยก็กางเกงเดินมาส่วนอันนี้เอาข้างล่างจะเอาไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ยังไม่เคยกินเลยค่ะไม่รู้จริงๆว่าเอาไปทำอะไรกินนี่ไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นลาเลยเพราะเขาซ้อนกันเนี่ยพี่เลื่อนถุงไปหนูก็เอาใส่ไม่ได้สิคะนี่ค่ะด้านหลังไม่เป็นกรีบหรอกคือถ้าไม่ตัดเขาก็เน่าค่ะสู้เราตัดไปใช้ดีกว่าอย่างน้อยถ้าหากเป็นดอกที่แก่ก็ยังเอาไปต้มน้ำดื่มเป็นน้ำชาได้ดูสิเนี่ยน้ำขังโอ้ยแล้วจะตัดยังไงเนี่ยดอกเนี้ยมีดมันไม่คมเลยอ่ะมีดมันไม่คมมันก็เลยตัดยากมีดทื่อมากได้แล้วค่ะไหนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะนี่ได้แล้วนี่ดูขาเขาเป็นสีดำโหนี่เหมือนขนมด้านหน้าเนี่ยสวยไม่แพ้กับลิ้นจือเลยนะคะเนี่ยขาดำตรงนี้ก็เชื้อเขาก็คงอยู่ตรงนี้ค่ะหอมตรงไหนอีกคะเนี่ยตรงนี้ตัดยังเนี่ยค่ะยังไม่ตัดตัดตรงนี้โอ้เนี่ยค่ะต้นพอยซ์ไอวี่เนี่ยน่ากลัวเนี่ยค่ะมันจะเป็นใบอยู่3เหมือนใบมะตูมนะคะเนี่ยมันใบมันจะมีก้านใบนึงมันจะมีใบอยู่3ใบเป็น poison ivy ต้องระวังนะคะเวลาเดินป่าพวกฝรั่งเขากลัวมากนะคะทำไมล่ะคะมันยังไม่ได้เน่าเลยค่ะยังไม่ได้เน่าเพียงแต่น้ำเขาขังเนี่ยค่ะเขายังไม่ได้เน่าโอ้ขาเป็นสีดำแบบนี้ขาเป็นสีดำค่ะนี่โอ้ขาจะเอาถ่ายรูปหมดเลยมั้ยทั้งหมดอ่ะ
ค่ะเอาดอกเขาบอกว่าดอกอ่อนๆ อร่อยดอกนี้จะยังไม่เอาไปมันต้องเป็นมีดแหลมๆค่ะมีดต้องไม่กว้างแบบนี้ถึงจะเอามาตัดได้ชิมอ่อนหรือสีลายสวยลายสวยน้องจ๋าน้องโตนะสวัสดีค่ะจะตัดอีกค่ะเนี่ยตอนนี้เริ่มมียุงไม่รู้จริงๆว่าที่แหว่งไปเนี่ยสกังกินหรือเปล่าถ้าสกังกินก็ไม่อยากแย่งเข้าไปค่ะเห็นไหมถ้าไม่แยกออกลาขึ้นโอ้โหโอเคอันนี้เอาไว้เผื่อเป็นสกังกินเอาดอกสวยดอกนี้นี่ยังอ่อนมากค่ะไม่เอาค่ะดอกอ่อนไม่เอาอยู่แล้วค่ะดอกนี้ก็ไม่เอาดอกนี้น้ำกุหลาบดอกนี้สวยโอ้โหถุงมือขาดแน่ค่ะอยู่ตรงนั้นข้างล่างก็มีเนื้อสีเขาโอ้ยหล่นดูก็คล้ายๆลักษณะเห็ดเบิร์ดโพลิพัวเนี่ยค่ะโทษนะคะดอกนี้จะตัดไหมเนี่ยคะดอกเล็กไม่เอาไม่ใช่ดอกเล็กเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยมันแต่น้ำนี่บังเขาเนี่ยสิงั้นอันนี้ตัดไหมเนี่ยตัดน้ำตัดเพราะมันแก่นะอยากตัดดอกเนี่ยแต่ว่าน้ำเนี่ยค่ะไม่ใช่มันจะเน่าไงคะเพราะว่าน้ำบังงั้นเอาไว้ให้เขาโตงั้นไม่ตัด